สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแปลกหน่อยนะคะในมือของไว้นี่ไม่ใช่กล้องนะคะแต่เป็นมือถือ Samsung Galaxy A30 นะคะเพราะว่าวันนี้ไว้อยากจะลองเทสดูว่าการใช้งานวิดีโอของมือถือตัวเนี้ยมันโอเคหรือเปล่ามันใช้งานได้ในระดับไหนนะคะตอนนี้ไว้ก็ใช้กล้องหน้าอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกแล้วก็จะเทสให้ดูทั้งตอนสว่างแล้วก็ตอนมืดด้วยนะคะว่าวิดีโอของมันเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ไว้พยายามถือมือถือให้นิ่งที่สุดอยู่นะคะโดยที่ใช้กล้องหลังแต่คิดว่ามันต้องสั่นมากแน่ๆเลยเพราะว่าตัวเนี้ยจะไม่มีการสั่นนะคะมันจะมีในรุ่น Galaxy S10 ซึ่งมันก็แพงกว่า 30,000 นะเนาะก็เป็นธรรมดาที่รุ่นแบบนี้มันจะได้เท่านี้อ่ะเนาะตอนนี้ไว้เดินอยู่ในโรงรถนะคะมันค่อนข้างมืดนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กล้องหน้าแล้วเดี๋ยวไว้จะลองเดินออกไปที่สว่างเพื่อที่จะรู้ว่าระบบออโต้มันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เดินออกมาข้างนอกแล้วนะโอเคนะตอนนี้ไว้อยู่ข้างถนนนะคะเสียงก็จะดังนิดนึงลองฟังเสียงว่าเสียงมันออกมาเป็นประมาณไหนนะคะไว้ก็ยื่นมือถืออยู่ไกลช่วงแขนนึงอยู่ในลิฟต์นะคะมืดนิดหน่อยแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันทำให้นั่งไว้สว่างมากเลยนะแต่ภาพมันก็จะออกเทาๆนิดนึงอันนี้คือกล้องปกตินะคะกล้องหลังเดี๋ยวไว้จะลองเปิดโหมดวายให้ดูนะคะซึ่งภาพก็จะกว้างมากเลยนะคะนี่นะคะนี่คือกล้องวายนะคะกว้างมากๆเราไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะคะกดเปลี่ยนโหมดระหว่างที่เราถ่ายอยู่กดไม่ได้นะคะต้องกดหยุดก่อนเส้นมันจะมีความโค้งๆนิดนึงนะมีดิสทอร์ชันนิดนึงเหมาะกับคนที่ชอบแนวแบบฟิชไอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้จะลองมาเทสเสียงนะคะเป็นเสียงเครื่องดนตรีเผื่อว่าใครจะเอาไปอัดแบบวิดีโอลง YouTube อะไรอย่างงี้นะคะก็ลองดูว่าภาพกับเสียงมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้แสงไม่ได้สว่างมากนะคะมันมีแค่ไฟแค่ดวงเดียวบนหัวไว้แล้วก็ตอนนี้ใช้กล้องหน้าอยู่นะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าด้านข้างเขาเล่นกลองอยู่นะคะเดี๋ยวไว้จะลองเล่นเฉยๆนะคะเล่นเครื่องดนตรีเฉยแล้วก็จะไปร้องกับเล่นให้ได้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะมัวๆไปนะโอเคเดี๋ยวลองไปด้วยนะคะมาลองฟังเสียงกันฉันพร้อมเดินทาง
ะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่านิดนึงก็คือห้องเนี้ยมันจะค่อนข้างไม่กล้องไงคือถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในห้องที่มันไม่มีบุผนังแบบนี้ไม่ได้เป็นพรมอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะเสียงกล้องกว่านี้แล้วมันก็จะฟังดูเพราะกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันห้องเก็บเสียงนะคะจะรู้สึกว่าภาพมันไม่ชัดอย่างแรงนะคะดูตรงบริเวณขอบๆนะคะจะแบบว่าเบลอแต่เราก็ไม่สามารถซูมได้นะคะในโหมดนี้แต่ว่าถ้าเป็นเลนส์ธรรมดาเราจะซูมได้นะคะสำหรับตัวกล้องหน้าเองเนี่ยวิดีโอเขาก็จะมีโหมดอิโมจิให้ด้วยนะคะเป็น AR อิโมจิซึ่งเราก็จะสามารถเลือกได้เลยแล้วก็บันทึกวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะสามารถเลือกได้เป็นทั้งรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอนอกจากอิโมจิมันก็จะมีโหมดอื่นนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใส่วันที่ไว้ตอนที่เราถ่ายวิดีโอได้มันก็จะอยู่แบบริมๆอย่างนี้นะไม่แน่ใจว่าย้ายได้ไหมย้ายได้ด้วยนะคะน่าจะปรับขนาดได้ด้วยแต่ไม่ถนัดโอเคปรับได้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกิฟต์ต่างๆพวกภาพเคลื่อนไหวมันก็จะอยู่ในวิดีโอของเราได้ก็สามารถเลือกได้หลากหลายดีนะมีลูกเล่นเยอะดีปรับขนาดได้เหมือนเดิมย้ายได้นะคะถ้าเป็นกล้องหลังนะคะก็จะมี3อัตราส่วน1:1 9:16แล้วก็แบบเต็มจอนะคะอันนี้คือ9:16อันนี้คือ1:1อันนี้เป็นแบบฟูลนะคะถ่ายภาพแบบเต็มจอเลยในส่วนของกล้องหน้าที่ไม่ใช่โหมด AR นะคะอิโมจิก็จะมี3อัตราส่วนเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นโหมด AR นะคะพอเข้าโหมด AI Emoji แล้วจะเปลี่ยนอัตราส่วนได้ทั้งหมด4อัตราส่วนโดยที่จะมี3:4 9:16 1:1แล้วก็ฟูลนะคะจะมีเป็น3:4เพิ่มขึ้นมาเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะเข้ามาตั้งค่าเพื่อที่จะเซตความละเอียดแล้วก็ขนาดที่ต้องการนะคะในส่วนของกล้องหน้าก็ตั้งได้เหมือนกันการตั้งค่าก็จะมีโหมดประมาณนี้นะคะเปิดจุดตัด9ช่องได้ด้วยแท็กสถานที่ได้ทีนี้มาสรุปกันนะคะก็คือเป็นกล้องที่โอเคคุ้มค่าสมราคานะคะในส่วนของด้านหลังที่มีกล้อง2ตัวก็จะมีกล้องธรรมดาแล้วก็มีกล้องอัลตราไวด์นะคะแต่ตัวอัลตราไวด์นี้ก็จะมีความคมชัดที่น้อยกว่านะคะเป็นมือถือที่เราสามารถเอาไปใช้ถ่ายอัดวิดีโอเพื่อลง YouTube ได้เลยแต่จะติดตรงที่มันไม่มีระบบกันสั่นนะคะถ้าจะเอาไปใช้งานจริงจังก็ต้องใช้คู่กับไม้กันสั่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิววิดีโอของ Samsung Galaxy A30 นี่ก็มาทดลองตัว AR Emoji ส่งท้ายให้ดูนะคะกับน้องอุ๋งอุ๋งไว้ว่ามันก็เป็นกล้องที่โอเคในระดับราคานี้เลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 7,290 บาทสำหรับตัว A30 ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปต่อไปของไว้สำหรับวันนี้ไว้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย